ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เรามีวัตถุดิบแสนอร่อยคือหอยเชลล์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อง่ายมากเอามาทำแบบพาสต้าที่เป็นรสชาติไทยๆหน่อยไหมเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยถ้ามีของความเผ็ดนิดนึงก็จะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นเขาบอกว่าปกติ1คนกินเนี่ยจะใช้ประมาณหัวแม่โป้งคือความหนาของเส้นเนี่ยเท่ากับหัวแม่โป้งแต่ว่าวันนี้เรา2คนตัวใหญ่ไม่อย่าใช้คำว่าเราโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวครับผมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆแต่ช่วงนี้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งครับฉะนั้นเราก็ใส่หน้ากากเขาบอกว่าวันนี้มีหอยเชลล์สวยๆมาให้เราสวยจริงเปล่าไม่ใช่มาถึงตัวนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าหอยเชลล์สวยผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับโจทย์ของเราวันนี้เรามีวัตถุดิบแสนอร่อยคือหอยเชลล์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อง่ายมากถ้าคุณไปตลาดไม่ได้ปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตมีโปรเซสแล้วเป็นแบบแช่แข็งซื้อมาตุนไว้ได้นะครับก็อยากกินอาหารทะเลแบบดีๆแบบนี้ก็สามารถซื้อมาเก็บไว้โอเคเราจะหอยเชลล์มาทำอะไรกันดีผมเป่ายิ้งชุบก่อนดีกว่าได้ผมอยากรู้ว่าแบบในทางของคุณอยากทำอะไรหนึ่งสองสามมีหอยเชลล์แช่แข็งแล้วครับอะไรที่หาซื้อง่ายๆที่บ้านน้ำพริกแกงซองเส้นแห้งพาสต้าเอามาทำแบบพาสต้าที่เป็นรสชาติไทยๆหน่อยไหมเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยถ้ามีของความเผ็ดนิดนึงก็จะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นบางคนอาหารทะเลกินเปล่าๆหรือว่าอย่างเงี้ยอาจจะคาวมีกลิ่นเฉพาะแต่ถ้ามีเครื่องแกงแบบไทยๆแล้วรสชาติเผ็ดร้อนจะกินง่ายขึ้นมาเข้ากันดีกับเมนูในวันนี้เลยนะครับเมนูอะไรหรอเมนูในวันนี้ก็คือพาสต้าชูชีหอยเชลล์ครับใครเป็นคนทำนะก็เป่ายิ้งชุบไปแล้วนี่เอาหรออ๋อผมเป็นคนทำนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าเจ๊สั่งผมทำเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพาสต้าชูชีหอยเชลล์โจทย์ในการทำในครั้งนี้ก็คือหอยเชลล์ที่มีเนื้อแน่นและชุ่มฉ่ำที่นำไปจี่จนสุกกำลังดีทานพร้อมกับเส้นสปาเกตตี้ที่คลุกเคล้าเข้ากับชูชีสไตล์ไทยรสชาติกลมกล่อมจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับพาสต้าชูชีหอยเชลล์ครับวันนี้เราจะเลือกเส้นเป็นเส้นสปาเกตตี้ผมต้องทำยังไงบ้างครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้อยู่แล้วแล้วไม่เป็นเส้นรูปแบบไหนเพราะว่าของแห้งเก็บง่ายเก็บได้นานวิธีการทำต้มเส้นต้มเส้นครับเวลาดูเนี่ยว่าเส้นแต่ละตัวสุกกี่นาทีไม่ต้องกะเองไม่ต้องเหรอครับง่ายๆสุดดูหลังซองอ่ะโถผมคิดว่าคุณเก๋าเกมที่ไหนได้คุณก็ต้องอ่านฉลากเหมือนกันใช่สิเพราะว่าแต่ละเส้นคือยังไงเส้นแต่ละยี่ห้อก็สุกไม่เท่ากันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใส่เกลือลงไปในน้ำต้องใส่เกลือลงไปในน้ำนะฮะเกลือเนี่ยจะทำให้เส้นของเรามีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นน้ำเดือดๆใส่เกลือแล้วค่อยใส่เส้นลงไปเกลือป่นนะครับจากนั้นก็ใส่เส้นลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นเส้นสปาเกตตี้เขาบอกว่าปกติ1คนกินเนี่ยจะใช้ประมาณหัวแม่โป้งคือความหนาของเส้นเนี่ยเท่ากับหัวแม่โป้งแต่ว่าวันนี้เรา2คนตัวใหญ่ไม่อย่าใช้คำว่าเราโอเคนี่เชฟยังไงครับยังไงครับเชฟจากนั้นนะคะเดี๋ยวเขาเส้นเขาจะค่อยๆยุบลงไปครับแล้วคุณก็คนเขาเป็นระยะเพื่อป้องกันเส้นติดกันด้วยความที่วันนี้เราจะผัดเลยเราก็ไม่ต้องเอาเส้นขึ้นมาน็อกน้ำเย็นอ๋อไม่ต้องวิธีการของเราคือต้มร้อนๆแล้วผัดเลยดีกว่าแบบนี้ง่ายกว่าแล้วแต่ความชอบจากนั้นอีกหนึ่งกระทะนะคะเราจะจี่หอยเชลล์ครับผมด้วยความที่หอยเชลล์ที่เราซื้อมาเป็นหอยเชลล์แช่แข็งเนาะผมคิดว่าคุณได้หอยเชลล์แบบสดๆมาเวลาแบบนี้ซื้ออะไรติดบ้านไว้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าเขาอยู่ได้นานไหมอะไรเนี่ยตอนแรกบอกโฮตาเตะซาชิมิเกรดนะเท็ดดี้วันนี้เตรียมท้องไว้เลยใครเราพูดเหรอเออเข
ขาบอกว่าวันนี้มีหอยเชลล์สวยๆมาให้เราสวยจริงเปล่าไม่ใช่มาถึงตัวเท่านี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันบอกว่าหอยเชลล์สวยผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่เคยเราจะเอาหอยเชลล์ของเราเนี่ยนะคะซับเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรก็เราต้องการจี่เขาใช่ไหมคะเราอยากให้หอยเชลล์ของเราเนี่ยผิวข้างนึงแบบกรอบๆหน่อยเราก็จะสับให้แห้งเพราะว่าถ้ามีความชื้นปุ๊บเนี่ยสีไม่ขึ้นสีก็จะไม่ขึ้นไม่น่ากินเหมือนทำสเต็กกับเทดดี้เทดดี้ชอบทำนี่ไม่ทำผมกินอย่างเดียวก็คือให้ผิวของเขาแห้งหน่อยสับตักแดดได้ไหมครับอย่างนี้ล้อเล่นล้อเล่นบ่อยๆระวังคุณนานาไม่ปลื้มเอานะครับคุณเทดดี้ขั้นตอนนี้เราก็จะซับน้ำออกจากหอยเชลล์จนแห้งครับยังไงครับพอคุณซับจนหอยเชลล์แห้งแล้วเราก็โรยเกลือพริกไทยลงไปบนหอยเชลล์เราอันนี้คือเป็นการปรุงรสเขาสีองค์สีอิ้วอะไรไม่ได้เหรอก็สีอิ้วไม่มีความแฉะไงเราไปใส่ในเครื่องปรุงเราดีกว่าในน้ำชูชีเราดีกว่าอาหารทะเลมีความเค็มเพราะฉะนั้นก็อย่าโรยเกลือเยอะคุณแอบชิมก่อนหรือเปล่าคุณเลยรู้มันชิมได้เหรออ้าวใครจะไปรู้ล่ะแต่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวนี้คุณภาพอาหารทะเลแช่แข็งบ้านเราดีมากก็คือปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยทั้งสองด้านใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องเค็มก็ต้องระวังนะอ่ะตั้งกระทะร้อนๆ นะคะครับวันนี้เราใช้มรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยใช้นิดเดียวพอเรียกได้ว่าขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาจี่ตัวหอยเชลล์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาผัดต่อได้ในส่วนของตัวฉู่ฉี่กระทะร้อนๆ นะฮะใส่น้ำมันปุ๊บตัวหอยเชลล์แห้งๆอย่างนี้นี่โหสวยงามแน่นอนอาหารทะเลมันมักจะแบบสุกไวเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไฟแรงแล้วก็จี่ได้ช่วงหน้ากับพาสต้าชูชีหอยเชลล์กับขั้นตอนของการปรุงชูชีที่มีรสชาติกลมกล่อมน่าทานห้ามพลาดนะครับเราผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำมันของเรานะคะจนน้ำพริกแกงเผ็ดของเราหอมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมกะทิค่ะครับผมค่อยๆผัดเข้าไปเนาะที่ความจริงหน้าที่นี้ต้องเป็นเขานี่นะสำหรับก็ได้ผมนี่รับหน้าที่สำคัญนี่คุณช้าเส้นผมนี่จะเกินโอเวอร์คุณไปหลายๆคนน่ะเขาเรียกว่าติดใจกับฉู่ฉี่ที่ขลุกขลิกหน่อยๆเข้มข้นหอมกะทิหอมพริกแกงอันนี้แหละทำง่ายๆตามนี้เลยได้เลยใช่ไหมฮะพอพTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ